ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Women Gaming นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเบื่อๆนะเล่นเจ้าตัว VIP Jungle นะครับแครี่ป่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอเทมของเจ้าตัว VIP ก่อนนะครับผมก็ต้องเป็นธนูฟาร์มแน่นอนครับก็จะได้ในเรื่องความเร็วโจมตีพลังโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนะครับอันที่2นะก็จะเป็นรองเท้าตีเร็วนะแต่จะใส่เป็นรองเท้าต้านสถานะก็ได้นะแต่ผมจะไม่ใส่นะเพราะว่า VIP ของที่ผมเล่นอ่ะมันจะเป็นตัวแบบเน้นยิงระยะไกลอยู่แล้วผมไม่ได้เข้าไปประชิดตัวนะอันที่2นะครับก็จะเป็นเซียนตีคีนะครับก็จะได้พลังโจมตีแล้วก็อัตราคริติคอลนะครับผมอันที่4ฮะก็จะเป็นสลิดสติงครับผมก็เพิ่มความแรงให้กับคีเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาติดคีเนี่ยก็จะต้านสถานะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ด้วยนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นโบออฟสล็อตเตอร์ฮะก็ไว้ดูดเลือดนะหรือว่าจะไว้เทรดนะครับผมหรือถ้าไม่ชอบโบออฟสล็อตเตอร์นะครับก็ออกเป็นเดอะบีทได้นะแต่ผมจะออกเป็นโบออฟสล็อตเตอร์ดีกว่าครับเพราะว่ามันดูดเลือดแรงนะเวลากดนะก็แบบว่าเราใกล้ตายแล้วกดก็สวนมาได้เลยฮะชิ้นต่อไปนะซึ่งเราจะออกได้3แบบเลยนะครับจะออกเป็นเจ้าตัวมูรามาสะจ่อก่อก็ได้นะถ้าคิดว่าเกมนั้นแบบไม่มีใครจ่อแทงนะต้องเอามาจ่อแทงก็เอามูรามาสะนะแต่ถ้าแบบเกมนั้นแบบเกมนำจัดๆแล้วนะก็ออกเป็นเฟเนียทูตก็ได้ครับผมเบิร์ดดาเมจแรงๆเลยจ่อก่อไม่ต้องนะเพราะว่าแทงเขาอาจจะยังไม่มีก่อนะหรือว่าจะเอาเซฟๆตัวเองนะครับก็จะเป็นก่อเกิดนั่นเองนะแต่เวลาผมเล่นอ่ะผมจะออกเป็นแบบนี้นะเช่นผมขึ้นเป็นมูรามาสะใช่ปะก่อเกิดผมจะเอาไปแทนตรงรองเท้าครับผมเนี่ยประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูนกันนะครับผมอันแรกนะสีแดงนะครับก็จะเป็นแรมเพจ10เมตรนะครับผมก็จะได้อัตราคริติคอลแล้วก็ความเสียหายคริติคอลนะซึ่งเวลาติดคีนะครับคีมันจะโคตรแรงมากเลยนะครับผมคีที่2นะก็จะเป็นสปิริตครับผมก็เอาไว้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับผมเอาไว้ฟาร์มในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างจะดีฮะแล้วก็ไว้เดินเกมเนาะคีต่อไปฮะขาดไม่ได้เลยก็คือดราก้อนคอฮะก็จะมีพลังโจมตีแล้วก็จอกก่อนะครับผมสำหรับรูนก็มีประมาณนี้นะมาดูพลังแฝงของเจ้าตัววีฟกันนะครับผมอันแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นฮิวนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเอาเซฟๆก็เอาเป็นน้ำแข็งได้ครับผมอันที่2ครับก็จะเป็นการสลิงเกอร์นะเมื่อไปฆ่าหรือว่าไปแอดซีนะครับผมก็จะได้สแต็กมา6สแต็กซึ่งจะบวกสแต็กละ 10% นะในความเสียหายของเรานะครับอันที่3ครับก็จะเป็นตายเกิดนะครับผมก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาของมันนะทำไมผมเอาตายเกิดมานะเพราะว่าเวลาผมไปพลาดมานะแล้วผมจะได้ฟาร์มนะครับเงินมันจะได้ตามทันนะเวลาพลาดมาแล้วก็กดใช้ตายเกิดนะฮะเงินจะได้ตามทันเขานะเงินจะไม่ได้ช้านะครับชิ้นต่อไปฮะก็จะเป็นขวานะก็จะเพิ่มความเสียหายให้กับตัวเองนะครับผมให้เราไปตีศัตรูแรงขึ้นนั่นเองนะชิ้นต่อไปฮะเอ้ยไม่ใช่ดิอันต่อไปนะก็จะเป็นเวด้าครับผมซึ่งไอ้นี่มันจะมีโบนัสคริติคอลนะครับซึ่งผมจะออกเป็นชิ้นใช่ปะมันก็จะได้โบนัสคริติคอลจากไอเทมเราครับซึ่งจะทำให้คริติคอลของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมเอ้ยไม่ใช่คริติคอลดิให้เราติดตีอัตราคริติคอลมากขึ้นนะครับผมโอเคนะก่อนจะไปดูนะผมก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมกันเลยนะไปกันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันนะก่อนอื่นก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Open Gaming ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ 10,000 ซับแล้วเนาะก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับ 10,000 ซับก็มีกิจกรรมแน่นอนนะฮะคือผมจะเป็นคนที่ขึ้นดาบฟาร์มแล้วก็ขึ้นรองเท้าตีเร็วนะครับไม่ว่าจะเล่นตัวอะไรก็ตามนะเล่น VIP Jungle นะครับผมก็แนะนำให้ฟาร์มบูนะแล้วก็ให้อัพสกิล1มาฟาร์มนะครับเพราะว่าสกิล1ของวิปเนี่ยมันได้ปรับมาใหม่นะซึ่งเวลาเรากดไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีระเบิดขึ้นมาเนาะแต่ก่อนไอ้ระเบิดของวิปนี่ก็คือวิปเนี่ยจะต้องเลือดเหลือ 0% เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้คือกดสกิล1ก็ได้นะและสกิล1ของวิปเนี่ยเวลาเราพุ่งออกไปนะครับมันจะทำความเสียหายเป็นหมู่กว้างนะฮะหมู่กว้างก็คือแบบถ้ามีศัตรูยืนแบบ5คนแล้วเราไปตีศัตรูตัวนึงเนี่ยเวลาเรากดสกิล1นะครับการโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะโดนศัตรู5ตัวที่อยู่ในรัศมีของมันเลยนะประมาณนั้นนะและถ้าศัตรูหรือว่าคลิปเดินมาโดนระเบิดของสกิล1เนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีฮะส่วนพาสซีฟของเจ้าตัววิมิกคือแบบไม่มีอะไรเลยฮะจังหวะนี้ผมก็จะมาแท็กกลางนะเดินสวนนะอุ้ยเวโอมาถอยเลยนะเกมนี้ดีด้วยนะครับเพราะว่าโรมเนี่ยเลี้ยงเราดีเลยนะโรมตีมี่นี่เล่นเป็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโซโล่แรงนะครับ
เคตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่ต้องรออะไรมากนะผมก็จะเดินเกมตามตีมี่นะอุ้ยแพนด้าว่ะทันป่าววะโอ้แพนด้ามีกิ้งฮะต้องปล่อยฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอมังกรเล็กก็ได้ฮะมังกรเล็กยังไม่เกิดนะเราก็จะเอาคลิปล่างครับผมเล่นป่าก็พยายามแท็กนะแต่ถ้าแท็กแบบนี้นะครับออฟก็จะไม่มีเงินนะประมาณนั้นแหละแล้วก็จะโดนกดแค่นั้นแหละโอเคมังกรเล็กเกิดนะครับเราก็เก็บเลยนะทุกคนก็จะทำให้เราเนี่ยมีเลื่อนนะครับไม่ต้องกลับบ้านนะแล้วก็จะช่วยในการเติมไฟนะเดี๋ยวผมจะไปเติมบนนะแต่ผมให้ตีมี่เดินเปิดก่อนนะเพราะว่ากลัวนะอุ้ยแพนด้าว่ะซาต้ามานะทีมนู้นมีซาต้าด้วยนะต้องระวังนะต้องเปิดอันตีช่วยตีมี่นะไม่งั้นตีมี่โดนกระแทกแน่นอนนะโอเคครับเราไล่เขาไปได้นะเลนบนหน้าปิดมากเลยฮะเดี๋ยวผมไปปิดก่อนนะทุกคนทันป่าววะต้องทันแล้วครับเอาตัวไหนก่อนต้องเอานะโอ้โหเพนว่ะไม่ทันนะวิตีมี่ขอเข้าต่อว่ะต้องช่วยเขาแล้วนะเขาเสียชูไปแล้วอ่ะโอ้โหตีมี่ตายนะทุกคนไม่เป็นไรแต่ก็ได้เจ้าตัวในล่านของลิกเตอร์มาอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอานกเดี๋ยวผมเอามังกรเลยนะตีมังกรเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวบูก่อนนะคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่ผมเอามาพากนะผมเอาบูเสร็จนะครับผมก็จะพยายามไปเติมเครื่องนะโอเคเราขอบคุณวิปก่อนนะที่เขาช่วยเรานะเคียร์ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับคือช็อตเมื่อกี้เนี่ยเราจะเอามังกรก็ได้นะแต่ผมมาเลือกตีบูนะครับโอเคผมก็จะเป็นป่าที่ค่อนข้างจะพยายามแท็กกลางโคตรบ่อยเลยนะสกิล1ของวิปนะครับก็แนะนำให้อัพมาเลยนะครับผมเพราะว่าเล่นวิปเนี่ยผมจะใช้สกิล1ตลอดนะก็แนะนำให้ทุกคนเล่นด้วยแหละสกิล1นะคือตัววิปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับนอกจากไอเทมแล้วก็สกิล1สกิล1นี่คือเป็นตัวแปรสำคัญของวิปเลยแหละพาสซีฟของวิปนะครับก็คือเป็นการโจมตีปกติได้2ครั้งนั่นเองครับสังเกตเวลาวิปโจมตีปกตินะเอ้ยไม่ใช่วิปไม่ใช่ซิปนะเวลาวิปโจมตีปกตินะทุกคนอุ้ยแล้วอเลสเตอร์ฮะโอ้โหแล้วผมต้องแลกแล้วว่ะผมน่าจะตายนะช็อตนี้นี่ไงซาต้ามาเติมนะโอเคถ้าเราตายแบบนี้เรากดตายเกิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทามิ่งการเงินของเรานะครับไม่เสียนะครับ15วิอย่างน้อยเราก็ฟาร์มได้เท่าๆกับเพนฝั่งเขานะเพนเขาตายนะครับแต่ทามิ่งการเงินเราก็จะเยอะกว่านะประมาณนั้นครับพยายามกดเวลาตายเกิดมานะครับถ้าไฟต่อไม่ได้ก็พยายามมาเก็บออบเจคทีฟหรือว่าฟาร์มคลิปนะฮะให้ตัวเองรวยนั่นเองนะครับตอนนี้คีเริ่มติดแล้วนะครับนี่คือพาสซีฟของวีฟนะฮะพาสซีฟเนี่ยเจ้าตัววีฟเวลามันยิงปกติมันก็จะมีสกิลเวทนะส่วนสกิล2ของวีฟนะครับก็จะเป็นการสตันศัตรูนะซึ่งจะปล่อยไอเป็นลูกปืนออกไปเนาะอันนี้ผมจะเอาล่างนะคือล่างตอนนี้มันยังมีกรอบป้อมอยู่นะก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็ได้ป้อมอยู่นะแต่เราก็เสียบนเช่นกันครับโอเคเหมือนมีลิกเตอร์นะไม่ต้องเอาแล้วนะผมกลัวเขาไปเบียดฟ้าผมอะทุกคนไม่เบียดครับผมแต่เราต้องระวังพุ่มนะมีลิกเตอร์นะครับโอเคลิกเตอร์จังไม่ใช่ลิกเตอร์โรมมิ่งด้วยนะเกมนี้นะตัวเขาแบบต้นเกมจัดๆนะเลดเกมมาเนี่ยแพ้เราแน่นอนนะครับไม่ต้องรีบนะตัวเรามันเลดเกมชนะนะครับโอเคคืออันตีของวีฟนะฮะก็จะเป็นการปล่อยลูกปืนลงไปนะเพื่อนๆนะคือการปล่อยลูกปืนเนี่ยก็จะถ้าเราไปกดเดินหรือว่ากดอะไรก็ตามนะสกิลอันตีเราก็จะหายทันทีนะครับเฮ้ยต้องเอาซาต้านะเอาตรงๆได้ป่าววะเอาลิกเตอร์ก็ได้ครับมาดิลิกเตอร์ไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยโอเคเกือบปล่อยอันตีแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมพามาดักเพนไว้ทุกคนเฮ้ยซูก้าว่ะมาดิผมไม่ทันว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเก็บมังกรก็ได้ครับเอามังกรให้ทีมหน่อยละกันนะเพนเขามาอยู่ตรงนี้ว่ะต้องระวังนะทุกคนโอเคครับเอามังกรเสร็จเราก็ไปเคลียร์คลิปบนนะแล้วก็เอาบนเลยครับรู้สึกว่าเขาไปล่างเยอะนะผมก็เลยเอาจอบนนะเวลาเล่นพยายามสังเกตมินิแมปนะครับเขาไปโถมเลนไหนเราก็มาแจมเลนนั้นนั่นแหละครับน่าจะได้บนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ฮายาเตะกับตีมี่ตีนะเดี๋ยวผมไปเคลียร์คลิปหลังป้อมเลยไม่หวั่นแล้วเพราะว่าเห็นโผล่อยู่ล่างเยอะจัดเลยนะตัวล้วงตัวเพนอะไรก็ไปอยู่หมดเลยนะเพนมากลางนะเพนไม่ได้อยู่ล่างนี่หว่าเพนอยู่บนนี่หว่าแต่แพนด้าอยู่ล่างฮะไม่เป็นไรฮะ
เราไม่เสียกลางอยู่แล้วนะผมมาเคลียร์ทันนะตอนนี้เราก็แท็กคลิปจนตัวเองรวยจัดเลยนะบอกก่อนเนี่ยผมชอบวิทตรงที่มันแบบว่ามันมันยิงรัวได้นะแล้วมันก็คายได้ต่อเนื่องนะอุ้ยแล้วซาต้ามันบินมาเก็บตีมี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรแก้แค้นให้ตีมี่ได้อยู่เพื่อนมาดิโอเคเดี๋ยวผมเอาบัฟแดงเดี๋ยวผมจะไปตีมังกรเล็กนะฮิไวโอมาว่ะหุยไวโอไม่มีเลือดด้วยฮะอ้าวมาดิฮะยิงปกติให้ไปเลยนี่ที่มันโคตรรัวนะผมบอกก่อนนะมาปูเกิดก็เวทเลยฮะตอนนี้สโนบอลเกมจัดๆแล้วนะปึ๊บมาเรียบร้อยโดนอาเลสเตอร์ล็อกนี่ไงอันตีลงหลังบ่อหลังป้อมนะไม่ใช่หลังบ่อโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดักซาต้านะซาต้ายังไงก็ต้องเดินเข้ากลางแน่นอนครับนี่ไงครับมาแล้วนะปึ๊บปึ๊บมาดิกดสกิล1ใครรัวๆอ้าวแพนด้ามาแถมเรียบร้อยหมดตี้แค่นั้นแหละโอ้โหเกมมาจัดๆครับรอบนี้อ้าวไวโอไวโอโดนสตันไม่เหลือครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเก็บบัฟแดงก่อนครับเสียดายนะทริปเปิ้ลคิวมาดิเดี๋ยวผมจะดันกลางยาวเลยนะครับน่าจะไหวนะเพราะว่าเกมมันสโนว์บอลแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามีตีมี่ด้วยแหละผมเลยกล้าเล่นนะถ้าไม่มีตีมี่ผมไม่กล้าเล่นหรอกนะโอเคลิกเตอร์ตายไปเอาเพนคาบ่อเลยไหมปึ๊บปึ๊บเพนครึ่งหลอดครับสวยเดี๋ยวเราไปเอาเลนบนก่อนก็ได้ฮะไม่ต้องเสี่ยงมากนะเอาชัวร์ดีกว่าโอเคตอนนี้ผมได้โบออฟสลอตเตอร์แล้วฮะน่าจะดูดเลือดทีละ100นะ 100% น่ะมันก็ไม่ได้ 100% หรอกนะครับแต่มันจะดูดเลือดเยอะกว่าปกตินะอ้าวเพนแบบนี้ตายนะบอกก่อนเลยติดสตันนี่ไงถ้าวีมันมีวัฟแดงผมบอกเลยโคตรโกงฮะหมดตี้อันตีไปกดบอกเอาสลัดโต้มาใครจะล้วงก็ไม่เอาไม่ลงนี่ครับเวลาวิปไอเวลาวิปมันกดบอกเอาสลัดเตอร์นะดูดเลือดโคตรแรงอะด้วยกระจากพาสีมันด้วยแหละนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอุ้มเบิ้ลเกมมิ่งด้วยนะใครที่อยากให้ผมสอนเล่นตัวอะไรก็ขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำลงให้เรื่อยๆนะผมจะลงให้ได้สัปดาห์ละ4คลิปนะทุกคนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ก็ทำห้องซ้อมนะครับโอเคครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย Shadow turns to sun rays and I